รรยากาศในช่วงของเมื่อเทยันยุกันไปนะครับขอบคุณขอบคุณจัดกันไป5รอบ5ฟังกันเพลงแล้วกันในช่วงนี้เดี๋ยวยังหัวค่ำอยู่นะฮะยังอยู่ในช่วงของความน่าจะเป็นนะฮะก็มีคนมาบอกหน้าเวทีครับเออชื่อได้เจ๊ตั๊กครับเจ๊ตั๊กมาบอกเดี๋ยวให้เชิญแม่บ้านของทางท่านกำนันสมเกียรติกิตติธรครับนะฮะท่านกำนันโต้นะฮะเอาแล้วเจออีหนูอ่ะดูไอ้ตัวมะนะคุณติ๊ดตีติ๊ดตีอ่าไอ้ตั๊กชื่อคล้ายๆมึงเลยนะติ๊ดตีตั๊กเออเอาแล้วเชิญคุณติ๊ดตีนะครับผมอันตระกูลต้วมสีคือแบบไอ้น้องคุณน้องคุณคุณคุณนะน่าจะมาด้วยแล้ววันนี้อยู่ไหนด้วยฮะนายกับเพื่อนกันนะฮะก็เรียนรุ่นเดียวกันนะครับอ๋อมาใช่ไหมมาด้วยมาด้วยมานะอยู่ไหนบอกบอกไปเลยว่าไม่ต้องมาตรงนี้มึงอยู่นั่นแหละไม่ต้องมาเออสวัสดีเพื่อนเอารู้เรื่องผู้กองแล้วเป็นอาบุญแล้วเป็นกีตาร์ทอนใช่ไหมครับผมไอ้ต้วมลูกมึงไม่ได้ใช้ต้วมสีแล้วอย่าฮาตอนนี้ขึ้นมาอีหนูหลบหน่อยหลบกันสวยหน่อยลูกเออใครหลบเดี๋ยวให้200โอ้โหเดี๋ยวเขาลบให้ชักตังค์ให้เขาไหมล่ะทีเนี้ยผมลบเลยได้ไหมไอ้คุณไอ้ขบวนเวทีดูท่าทางหลบกันเต็มเลยฮะกูพูดเล่นเอาละติดต่อได้หมดได้หมดเลยได้หมดเดี๋ยวมาฟังเขาเรียกอะไรนะภรรยาล่ะภรรยาของใช่ไหมจ้ะใช่ของกำนันใช่ไหมสรุปว่าเมียกำนันแหละเอ้ยฮะมาพูดกันได้ปนเปี้ยนะคือผมแต่คนนี้โอ้โหตั้งสมัยยังเล็กๆอยู่นะฮะคุณพ่อต้วมเขาคุณพ่อบัญชาต้วมสีพาประกวดพาอะไรไปหลายที่นะฮะเป็นเด็กที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงนะเอาละฟังแล้วมันสามารถร้องหลายเพลงแต่ไอ้ตัวเล่นเราเนี่ย เล่นไม่ได้เลย เดี๋ยวลองมาฟังน้ำเสียงตรงนี้กันไม่น่าเชื่อนะฮะลูกน่ารักขนาดนี้สวยขนาดนี้พ่อหนูหล่อค่ะพ่อหนูไม่อยากพูดก็กราบสวัสดีนะคะท่านผู้ใหญ่แล้วก็กราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกคุณแผนทิมเมฆนะคะท่านผู้ใหญ่บ้าน